กรุงเทพมหานครเร่งวางระบบระบายน้ำในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและติดตามสถานการณ์น้ำฝนอย่างใกล้ชิดและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณพื้นที่รอยต่อกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการบริเวณถนนสุขุมวิทสถานีรถไฟแบริ่งซึ่งเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเวลามีฝนตกหนักทางสำนักการระบายน้ำจึงสร้างระบบระบายน้ำบริเวณถนนสุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท107ถึงคลองบางนาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากสนามกีฬาภูติอนันต์ถึงสถานีรถไฟฟ้าแบริ่งเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็วผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากเดิมหากระดับน้ำท่วม 5-6 ซมจะใช้เวลาระบายน้ำ 2-3 ชั่วโมงแต่จากนี้ไปได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำโดยใช้เวลาเพียง30นาทีเท่านั้นส่วนพื้นที่อื่นๆเช่นวงเวียนบางเขนถนนแจ้งวัฒนะถนนพหลโยธินถนนรัชดาภิเษกก็ให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งานรวมทั้งให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์ฝนกับกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดทั้งนี้เชื่อว่าในปี2562ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครจะเบาบางลงค่ะครับเปิด